เราพวกเรามาปฏิบัติหลายวันแล้วก็คงจะรู้จักแล้วก็สัมผัสกับตัวสติไม่มากก็น้อยนะจริงๆคงจะสัมผัสมากทีเดียวแหละแต่อาจจะไม่รู้ว่าโอ้นี่แหละคือสติหน้าที่ของสติอย่างหนึ่งนะก็คือการระลึกได้ให้ลองสังเกตดูในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราระลึกได้นะอะไรต่ออะไร108นะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะรวมทั้งการจำได้ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของสติอย่างหนึ่งเวลาจะให้เราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเราก็สามารถจะย้อนระลึกได้นี่แหละคืองานของสติแต่บางครั้งเนี่ยพอเราลึกไปถึงอดีตแล้วมันก็โดยเรื่องราวในอดีตชักลากไปอันนั้นนะไม่ใช่สติแล้วนะอันนั้นแปลว่าสติเราอ่อนนะถ้าสติดีเนี่ยนะระลึกได้ก็ระลึกในสิ่งที่จำเป็นมีประโยชน์แล้วก็สามารถจะวางมันลงได้เพื่อที่ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันในการที่เราพาจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เป็นงานของสติเหมือนกันนะสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีใจอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่แสบสายไม่ฟุ้งซ่านไม่ทะเลทลายไปไหนถ้าพูดอีกอย่างนึงคือสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยกำกับจิตไว้ให้อยู่กับปัจจุบันนะถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันล่องลอยไปไหนมาไหนนี่แสดงว่าสติอ่อนคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหมายถึงเวลาปัจจุบันก็ได้นะหรือหมายถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้เช่นเมื่อเราสวดมนต์นะใจเราอยู่การสวดมนต์นะไม่ทะเลทลายไปไหนอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเพราะสติเนี่ยนะมาช่วยกำกับจิตของเราให้อยู่กับการสวดมนต์หรือขณะที่ฟังคำบรรยายเนี่ยนะถ้าฟังคำบรรยายได้ต่อเนื่องนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะสตินะช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ไปแสบสายออกไปทะเลทลายที่ไหนแต่ว่ากลับมาอยู่หรือว่าจดจ่ออยู่กับเสียงหรือคำบรรยายของตัมมาอันนี้เป็นงานสำคัญของสตินะซึ่งบางทีมันก็อาจจะขัดแย้งกันเองนะระหว่างการระลึกถึงอดีตกับการที่ใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันบางคนเนี่ยนะให้ย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยย้อนถอยหลังไปได้ไกลจำได้แม่นเล่าได้เป็นฉากๆนะแต่ว่าพอจะให้ใจเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันโดยเพราะเวลาเรามาภาวนาเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยให้ใจมันไม่ยอมอยู่นะอันนั้นเพราะว่าขาดสติตัวที่เรียกว่าสัมมาสตินะสัมมาสติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันคนที่คิดเก่งหรือคนที่จำแม่นนะระลึกนึกถึงอะไรได้เร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือว่าชื่อคนบางทีไม่ใช่แค่รู้ชื่อคนหรือจำชื่อคนได้จำนามสกุลได้นะจำชื่อพ่อแม่ได้นะจำชื่อพี่น้องของคนนั้นคนนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติดีเหมือนกันนะนะแต่เป็นสติในระดับที่เรียกว่าเอาไปใช้งานในทางโลกได้
แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใจที่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่อันนี้เพราะขาดสติที่เรียกว่าสัมมาสตินะให้เราแยกแยะให้ดีคราวนี้เนี่ยนอกจากสติสัมมาสติแล้วเนี่ยมันยังมีสติอีกชุดหนึ่งนะที่สำคัญเหมือนกันเราเรียกว่าอนุสติอนุแปลว่าน้อยนะแต่ที่จริงสติที่ชื่อว่าอนุสตินี้ก็ไม่ได้สำคัญน้อยเลยนะสำคัญมากทีเดียวเช่นการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะอันนี้ถ้าเราระลึกนึกถึงโดยเพราะในยามที่มีความทุกข์ความลำบากนะมันทำให้เราเกิดกำลังใจในยามที่เราท้อแท้ในความดีมันทำให้เราเกิดความตั้งมั่นในคุณธรรมระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์บางอย่างก็เป็นระลึกถึงความดีที่เคยทำในอดีตนะเช่นศีลานุสติจาคานุสตินะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุสตินะซึ่งมีทั้งหมด10ประการศีลานุสติก็นึกถึงความดีที่เคยได้ทำในอดีตนึกถึงแล้วก็เกิดความปิติจาคานุสตินึกถึงการบริจาคทานที่เคยให้นึกถึงแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นการระลึกถึงอดีตที่ดีงามนะถ้าไประลึกถึงอดีตที่ไม่ดีงามนะมันไม่ใช่อนุสติแล้วนะมันเป็นมิจฉาสติไปแล้วนะรู้จักอนุสติแบบนี้บ้างอนุสติบางอย่างเนี่ยช่วยให้เราจดจ่อหรือว่าอยู่กับปัจจุบันเช่นอานาปานสติลมหายใจนะลมหายใจเป็นปัจจุบันนะตามลมหายใจเข้าออกกายคตาสติก็เป็นการพิจารณากายนะเช่นทำให้มีสติรู้ตัวในกายหรือเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้ตัวหรือบางทีกายคตาสติก็หมายถึงการพิจารณาให้ว่าร่างกายประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่ากายคตาสติได้เหมือนกันนะแต่ประเด็นคือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกำหนดอยู่กับปัจจุบันต่างจากศีลานุสติจาคานุสตินะมันเป็นเรื่องของอดีตที่ดีงามการระลึกบางอย่างนั้นเป็นการระลึกถึงอนาคตนะเช่นอะไรก็คือมรณสติมรณสติเนี่ยนะคือการระลึกถึงความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเราทุกคนต้องตายแน่ๆ นะมันไม่ใช่เป็นการระลึกในความหมายที่นึกถึงอดีตนะแต่เป็นการเตือนเรามากกว่าว่าข้างหน้าเราคือความตายที่เราทุกคนต้องประสบความตายคืออนาคตนะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการไปคิดถึงอนาคตเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักการเจริญสติที่ท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันเหรอไม่ขัดเลยนะแม้เราจะนึกถึงความตายในอนาคตนึกถึงความตายของเราที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าถ้าเราลึกถึงหรือว่าเรานึกถึงได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของปัจจุบันอย่างเช่นมีพุทธภาษิตนะซึ่งเราอาจจะเคยได้สวดกันอยู่แต่จะไม่สังเกตนะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอันเนี้ยประโยชน์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้การทำความเพียรเสียแต่วันนี้ก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะการระลึกถึงความตายหรือมรณสตินี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเหตุว่า 1. เราทุกคนต้องตายแล้วก็ตายแน่ๆด้วย 2. เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีลมหายใจนะยังมีเรี่ยวมีแรงยังมีกำลังวังชาก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปใช้เวลาใช้กำลังวังชานะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เสียแต่วันนี้นั่นก็คือทำให้เราไม่ประมาทนะ
พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราพิจารณามรณสติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับชีวิตหมายความว่าชีวิตเราต้องมีจุดจบไม่ประมาทกับอายุเพราะว่าอายุของเราอาจจะขาดสะบั้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ประมาทกับกำลังวังชาเพราะว่ากำลังวังชาเราจะหมดถดถอยไม่ประมาทกับความเป็นหนุ่มสาวเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสนะได้ครองความหนุ่มสาวไปได้ยืนยาวจนกระทั่งแก่นะเมื่อไม่ประมาทแล้วเนี่ยนะมันก็จะเร่งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยทำความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือทำความดีนะแล้วก็ฝึกใจให้มีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ไม่ใช่ความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเดียวนะแต่รวมถึงการรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือไม่ได้ฝึกการปล่อยวางใช้แต่วันนี้เมื่อถึงคราวที่เราต้องตายซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะกระทันหันก็ได้ถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางนะเราก็คงตายไม่สงบเวลาพูดถึงความตายใครๆก็อยากตายดีและตายดีเนี่ยในทางพุทธศาสนานี่ก็หมายถึงตายสงบนะแต่เราจะตายอย่างสงบได้อย่างไรนะถ้าใจเราเนี่ยยังมีห่วงยังมีความอาลัยยังมีความยึดติดไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สมบัตินะหรือแม้แต่งานการงานการในที่นี้อาจจะไม่ใช่งานทำมาหากินอาจจะเป็นงานที่เป็นงานบุญงานกุศลก็ได้นะนะเช่นทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าจู่ๆก็เวลาสุดท้ายก็มาถึงกระทันหันนะจะเป็นเพราะอุบัติเหตุจะเป็นเพราะโรคร้ายก็ตามถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนี่ก็อาจทำให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายก่อนตายและถึงเวลาตายก็อาจจะไปอบายเลยก็ได้นะเพราะว่าจิตไม่เป็นกุศลนะมันมีคุณลุงคนหนึ่งหน้าที่เป็นเจ้ากิจเจ้าการชอบพาคนไปทอดกฐินทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดในชนบทนะที่ทุรกันดารนะวัดในเมืองมีเยอะแล้วไม่ต้องไปทำบุญมากก็ได้ท่านก็เลือกเจาะจงไปทำบุญวัดในชนบทชักชวนพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานนะไปทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแล้วมันก็มาเร็วมากนะร่างกายทรุดจนกระทั่งเข้าถึงระยะสุดท้ายตอนที่เริ่มจะไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนะก็มีอาการกระสับกระส่ายลูกหลานคิดว่าผู้ป่วยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะถ้าได้ฟังเทปธรรมะพระสวดมนต์ก็คงจะใจสงบแต่ที่ไหนได้นะไม่มีผลเลยก็แปลกใจจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทของผู้ป่วยมาหาพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดที่ข้างเตียงมาพูดคนป่วยว่าโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จพอได้ยินเท่านี้สงบเลยแปลว่าคำพูดเนี่ยโดนใจหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยคงจะมีความทุกข์มีความกลุ้มใจเพราะว่าห่วงงานนะห่วงงานผ้าป่างานทอดกฐินนะโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จอาจจะเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จก็ตายไม่ได้เ
คนที่ลั่นวาจาแบบนี้ก็ต้องระวังนะเพราะเกิดว่าพอจะตายขึ้นมามันไม่ยอมตายนะต่อสู้ขัดขืนความตายก็เลยมีอาการทุรนทุรายแต่การพูดของเพื่อนก็ทำให้ปล่อยวางได้เหมือนกับยกภูเขาจับอกแต่คนเราบางทีก็ไม่มีโชคนะไม่มีใครที่จะมาพูดนำให้ปล่อยวางได้ถ้าเกิดเราจะต้องตายคนเดียวหรือว่าตายท่ามกลางคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรถึงตอนนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางนะมันจะได้ไม่ทุรนทุรายนะลองคิดเรื่องพวกนี้ไปบ้างนะเรื่องความตายของเราเนี่ยหรือว่าเจริญมรณสตินะมันทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตและมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องความสำคัญในชีวิตคนเราคืออะไรนะอันแรกก็จะได้แก่การทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลอันที่สองก็จะได้แก่การดูแลใจใส่ครอบครัวนะอันที่สามก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะแต่บางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการทำมาหากินเป็นอันดับแรกเรื่องการหาเงินหาทองเมื่อสักประมาณ20-30 ปีก่อนเนี่ยมีพิธีกรคนหนึ่งจบจากอเมริกาหน้าตาก็ดีเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จได้รับความนิยมในการเป็นพิธีกรรายการที่มีชื่อไม่ใช่รายการแบบสนุกสนานรื่นเริงนะแต่เป็นรายการที่มีสาระแล้วก็งานเข้าเยอะแกก็ทำงานนะทำงานเรียกว่าเต็มที่เลยขยันมากพิธีกรคนนี้แกก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยจะขอทำงานสัก20ปีจะทำงานเต็มที่เลยนะเพื่อจะได้มีเงินเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวบอกว่าเนี่ยพออายุ50แล้วเนี่ยก็จะได้เพลางานแล้วจะได้มีอะไรกับครอบครัวตอนนี้เรื่องครอบครัวไว้เอาไว้ก่อนนะขอทำงานเต็มที่ปรากฏว่าทำไปได้แค่10ปีเป็นมะเร็งแล้วก็ไอ้เงินที่มีมันก็ไม่ช่วยให้รักษาให้หายได้แล้วก็ไม่ได้ต่ออายุยืดอายุเท่าไหร่เลยนะเป็นมะเร็งได้สัก 3-4 ปีตอนที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยแกก็พูดในทำนองเสียใจนะว่าเสียใจที่เอาเวลาทุ่มเทไปกับเรื่องของการทำมาหากินเรื่องการทำงานนะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับครอบครัวไอ้ที่ตั้งใจว่าจะทำ20ปีแล้วจะได้มาดูแลครอบครัวคือลูกที่ยังเล็กเนี่ยทำไม่ได้แล้วแถมไอ้งานที่ตั้งใจว่าจะทำ20ปีก็ทำได้แค่10ปีแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีถ้าสามารถยืดเวลายืดอายุได้จะขอใช้เวลาที่เหลือเนี่ยสำหรับลูกสำหรับภรรยาแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความผิดพลาดนะในชีวิตของพิธีกรท่านนี้ซึ่งก็เป็นคนดีนะแต่ว่าจะเรียกว่าประมาทความตายก็ได้นะคิดว่าฉันกว่าจะตายคงจะ 60-80 นะนะขอทำงานจนถึง50ก็แล้วกันนะปรากฏว่าความตายมันไม่คอยท่าอายุแค่40มันก็มากระชากชีวิตออกไปนะบางทีเราต้องคนเราแม้จะจำเป็นนะต้องทำมาหากินนะแต่บางทีก็ต้องเผื่อแผน2ไว้บ้างนะเพราะอะไรๆก็ไม่แน่นอนในวงการธุรกิจเนี่ยนะก็ยังมีแผน A แผน B เลยนะถ้าเศรษฐกิจโตก็ใช้แผน A ถ้าเศรษฐกิจมันตกก็ใช้แผน B เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะมันไม่แน่นอนนะว่าเราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนอายุ30อย่าคิดว่าจะอยู่ได้จนถึง70นะอายุ50ก็อย่าคิดว่าเราจะอยู่ได้ถึง80นะงั้นแม้ว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงเอาไว้ก็เผื่อให้กับความไม่เที่ยงบ้างนะหรือว่าถ้าดีก็จัดระดับความสำคัญที่สำคัญเอาไว้ก่อนเช่น
ในขณะที่เราทำมาหากินแล้วก็มีเวลาให้กับพ่อแม่มีเวลาให้กับลูกไม่ใช่ทุ่มเทไปกับงานการด้วยความหวังว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะค่อยมีเวลามาให้กับครอบครัวอันนี้เป็นความประมาทนะเพราะว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะอยู่จนถึง50หรือว่ายังมีชีวิตอีก20ปีข้างหน้าในการเราลึกถึงความตายเสมอเนี่ยมันทำให้เรานะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้อย่างถูกต้องว่าอะไรสำคัญก่อนก็ทำก่อนอะไรสำคัญมากก็ทำก่อนอะไรสำคัญรองลงมาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าทำรองๆไปนะการเดียวกันการเลือกถึงความตายเนี่ยนะถ้าเราใช้เป็นนะมันช่วยทำให้เราอย่างที่บอกนะปล่อยวางได้ง่ายความทุกข์ทั้งหลายที่มันทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราโกรธแค้นนะทำให้เราวิตกกังวลมันจะเล็กลงไปเลยนะเมื่อเรานึกถึงความตายของเราไม่ซึ่งไม่รู้จะเมื่อไหร่หลายคนทำงานประสบอุปสรรคก็ฉุนเฉียวนอนไม่หลับบางคนอกหักก็กลุ้มอกกลุ้มใจบางคนนะถูกเพื่อนวิพากษ์วิจารณ์ก็เคืองแค้นบางคนเงินหายนะก็กลุ้มอกกลุ้มใจแต่พอลองนึกถึงความตายขึ้นมานะไม่ใช่ความตายของใครนะความตายของเรามันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยไอ้ที่กลุ้มใจอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยซึ่งทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายนะคนเราเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่ว่านั่นเป็นเพราะเรายังไม่ได้มองให้ถี่ถ้วนนะเพราะถ้าเราลองชำเลืองมองความตายของเราบ้างไอ้ปัญหาต่างๆจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปในบัดดลเลยขนาดสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่ในสายตาของเราก็เป็นคนที่มุ่งความสำเร็จทางโลกมากนะแต่เขาเคยพูดไว้เลยนะตอนที่เขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความทะเยอทะยานนะความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวพวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าปรารถนาการไปเลยเมื่อนึกถึงความตายของตัวนะงั้นการเลือกถึงความตายเนี่ยมันช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้เวลาอย่างมีประโยชน์นะไม่สูญเปล่าสามารถจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ยนะทุกข์น้อยลงเพราะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะการนึกความตายทำให้เราปล่อยวางได้ในอีกลักษณะหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้นะเช่นถ้าเกิดว่าเงินหายโทรศัพท์หายนะหรือว่าเงินถูกโกงโอ้กุ้มอกกุ้มใจมากลองมาคิดแบบนี้สักบางวันเนี่ยขนาดแค่นี้เรายังไม่ผ่านเลยแล้วถึงเวลาตายเราจะผ่านได้ยังไงเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราตายเนี่ยมี1ล้านก็หมด1ล้านมี20ล้านก็หมด20ล้านนะมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านนะมีอะไรก็จะหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่ากิจยศชื่อเสียงก็ขนาดแค่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นยังทำใจไม่ได้แล้วถึงเวลาที่ต้องสูญเสียพัดพรากจากสิ่งต่างๆมากมายทั้งหมดทั้งมวลที่มีเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงพอคิดแบบนี้เข้าเราจะพบว่าอ๋อไอเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะไปรับมือไปทำใจรับมือความตายได้ในวันข้างหน้ามันเป็นเครื่องเตือนเราว่าถ้าเราไม่ผ่านแค่นี้ไม่ผ่านถึงเวลาตายนี่เราจะผ่านได้ยังไงเราจะตายสงบได้อย่างไรนะลองคิดแบบนี้ไว้บ้างนะมาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านเหตุร้ายต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยไปได้อย่างสะดวกราบรื่นพอสมควรที่จริงเนี่ยชีวิตของเราทั้งหมดนี่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีไปเพื่อไปตัดสินนะกันในวันสุดท้ายของชีวิตมันเหมือนกับเราเรียนหนังสือมาทั้งปีอ่ะ
นะเสร็จแล้วก็ไปตัดสินกันในวันสอบนะไอ้วันสอบเนี่ยเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องวัดผลเป็นเครื่องวัดว่าเราเรียนมาทั้งปีเนี่ยเราได้วิชาความรู้แค่ไหนเราตั้งใจเรียนไหมนอกจากความรู้ในทางโลกเนี่ยนะที่เราเลือกวิชาชีพแล้วเนี่ยเรายังมีอีกวิชาหนึ่งนะที่ไม่รู้ว่าได้เรียนกันบ้างหรือเปล่าแต่มันมีอยู่คือวิชาชีวิตนะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยนะมันมีขึ้นเพื่อที่จะได้ไปวัดผลกันนะในวันสุดท้ายคือวันตายไอ้การตายของเราเนี่ยมันจะว่าไปเหมือนกับเป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิตวิชาทุกวิชาต้องมีการสอบไล่นะวิชาชีวิตก็เช่นเดียวกันนะเรามีชีวิตมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะได้นะไปวัดผลกันตอนนั้นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่กำลังป่วยหนักนะแล้วท่านก็หลวงปู่ดูลย์ปกติท่านก็ไม่ค่อยพูดมากนะท่านก็พูดเตือนสติพระรูปที่กำลังป่วยว่าไอ้การปฏิบัติทั้งหมดของเราเนี่ยนะมันก็เพื่อวันนี้แหละก็เพื่อตอนที่จะตายนี่แหละคือไปวัดกันนะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติจริงหรือเปล่านะถ้าปฏิบัติไม่จริงมันก็ตายแบบทรมานถ้าปฏิบัติดีมันก็ตายดีแต่ที่จริงเนี่ยจะพูดว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราก็เพื่อตอนนี้ก็อาจจะยังแคบไปนะต้องเรียกว่าชีวิตทั้งหมดชีวิตของเราเนี่ยนะการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดนี่ก็เพื่อวันนี้แหละวันที่เราจะต้องละโลกนี้ไปวันที่เราจะต้องสอบไล่สอบไล่ของวิชาชีวิตนี่มันสอบไล่จริงๆนะก็คือถ้าสอบตกก็ตกจริงๆนะคือตกอบายเลยไอ้สอบไล่วิชาทางโลกวิชาที่เรียนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้ไล่จริงนะมันไม่ได้ตกจริงคือแค่ซ้ำชั้นอย่างมากก็ซ้ำชั้นนะแต่วิชาชีวิตนี่สอบไล่นี่ตกจริงๆนะอบายเดิมพันมันสูงมากนะสอบไล่วิชาชีวิตแล้วมันแก้ตัวไม่ได้นะสอบไล่วิชาต่างๆในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่สอบสัมภาษณ์สอบเอนทรานซ์สอบไม่ได้แก้ตัวใหม่ได้นะแต่สอบไล่วิชาชีวิตนี่แก้ตัวไม่ได้มีครั้งเดียวฉะนั้นเดิมพันมันสูงมากนะแต่ถ้าสอบได้นี่ก็ขึ้นนะไปสุคติสอบไล่วิชาต่างๆเนี่ยเขามีการประกาศล่วงหน้านะสอบเอนทรานซ์สอบสัมภาษณ์นี่ประกาศล่วงหน้าทั้งนั้นแหละบอกเราล่วงหน้าเป็นบางทีเป็นเดือนเลยนะแต่สอบไล่วิชาชีวิตนี่ไม่มีการประกาศล่วงหน้านะมันมาปุบปับมากเลยก็แปลกนะเวลาจะสอบไล่นะไม่ว่าจะสอบวิชาอะไรนะสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานสอบเอนทรานซ์เราเตรียมกันเต็มที่เลยนะเราเตรียมกันเป็นเดือนเลยสอบสัมภาษณ์นี่ไอ้สอบเอนทรานซ์นี่เตรียมกัน 3-4 ปีอาจจะเตรียมตั้งแต่สมัยเป็นอนุบาลด้วยซ้ำเราเตรียมตั้งแต่เป็นอนุบาลเลยนะเพื่อจะสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานแล้วก็เตรียมนะเราเตรียมกันเป็นอาทิตย์นะสอบสมัครตำรวจนี่โอ้ก็เตรียมกันนะเป็นเดือนแต่สอบไล่วิชาชีวิตนี่แปลกนะทั้งที่เดิมพันสูงนะแล้วก็ไม่มีประกาศล่วงหน้านะคนไม่ค่อยเตรียมนะคนไม่ค่อยเตรียมกันเลยนะและไม่มีการสอนด้วยไม่มีการสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเรียกว่าไปวัดดวงกันข้างหน้าอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าประมาทมากเป็นการจัดระดับความสำคัญที่ผิดพลาดมากนะไอ้สอบเอนทรานสอบไม่ได้ก็ไม่ถึงกับแย่แถมสอบมีโอกาสสอบแก้ตัวแต่เราก็ยังเตรียมกันเป็นปีแต่การเตรียมตัวเพื่อจะสอบไล่ในวิชาชีวิตคือเตรียมตัวตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครเตรียมกันเท่าไหร่ประมาทมากนะ
าจจะเป็นเพราะเราคิดว่ามันเรื่องไกลตัวก็ได้หรือคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็คงผ่านไปได้หรือเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันดึงดูดความสนใจของเรามันมีอะไรต่ออะไรดึงดูดความสนใจของเราหรือว่าทำให้เราเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นมากจนลืมไปว่าเราต้องตายบางทีเราไปจมอยู่กับปัญหาต่างๆมากมายแล้วพอจมแล้วก็คิดว่าปัญหานี่สำคัญมันมีนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันคนหนึ่งนะชื่ออาร์ตบุ๊กวอลเนี่ยเป็นพวกที่เป็นนักเขียนทำนองเศษสีแกเป็นคนนิวยอร์กแกพูดไว้ประโยคหนึ่งนะไม่รู้ว่าพูดมาเพราะว่าสะท้อนถึงความคิดของแกหรือเพราะต้องการเศษสีนะคนนิวยอร์กนะบอกตายอะไม่ยากหาที่จอดรถในนิวยอร์กนี่ยากกว่านะคนนิวยอร์กคิดแบบนี้แหละเอ้ยตายนี่ง่ายนะหาที่จอดรถในนิวยอร์กมันยากเพราะนั้นเนี่ยทั้งชีวิตหรือว่าทั้งวันก็คิดแต่เรื่องการหาที่จอดรถนะอันนี้ก็เป็นความประมาทแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เจริญมรณสตินะเราก็จะประมาทไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่ก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้ฝึกที่จะเตรียมตัวนะเพื่อใช้ช่วงเราให้ดีและเพื่อที่จะเตรียมตัวเผชิญกับวาระสุดท้ายได้อย่างสงบนะเพราะนั้นเนี่ยการเจริญมรณสติหรือมรณานุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำควรระลึกถึงอยู่เสมอและมันช่วยทำให้เราเห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาที่เรารู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะผ่านธรณีหรือประตูแห่งความตายไปได้นะได้อย่างสบายอย่างสงบนะถ้าเป็นการสอบก็สอบผ่านได้อย่างฉลุยอย่านิ่งเพียงเท่านี้นะครับพระ